ในการเดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ในปีนี้นะครับต้องยอมรับว่าเราเห็นยอดของการเดินทางในแต่ละพื้นที่เพิ่มมากขึ้นมากๆนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์เองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นประตูสู่ภาคเหนือก็มีการสัญจรผ่านที่จังหวัดนครสวรรค์กันเยอะครับช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างและตอนนี้ที่กำลังเดินทางกลับกันแล้วนะครับจากภาคเหนือกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครเขามีแผนรองรับตรงนี้อย่างไรกันบ้างวันนี้เราจะไปพูดคุยกับทางด้านของหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับคุณดุสิตพงษาพิพัฒน์ตอนนี้ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับหัวหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับหัวหน้าครับมาตรการในเรื่องของการสัญจรปลอดภัยจังหวัดนครสวรรค์ในปีนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับมาตรการสัญจรปลอดภัยเนี่ยครับเรามีทั้งหมดอยู่5มาตรการนะครับหลักก็คือที่ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยแล้วมีการประชุมกันนะครับได้มีการกำหนดนโยบายมาตรการออกมาครับโดยเรามีในเรื่องของด้านการบริหารจัดการครับเรามีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการขึ้นมาแล้วครับเพื่อติดตามนะครับเพื่อเฝ้าระวังและรวมถึงเข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็การดำเนินการของเจ้าหน้าที่นะครับส่วนมาตรการที่2เนี่ยครับเรามีการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อมครับเรามีการตรวจสอบปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีความปลอดภัยครับพร้อมใช้ในการสัญจรครับครับมาตรการที่3เนี่ยลดปัจจัยความเสี่ยงนะครับด้านยานพาหนะครับเรามีการตรวจความพร้อมครับรถยนต์รถโดยสารสาธารณะครับอุปกรณ์ที่เลี่ยงภัยต่างๆครับมาตรการที่4ครับด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยครับเรามีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ครับสร้างความตระหนักรู้อย่างต่อเนื่องครับให้กับประชาชนเนี่ยที่จะเข้ามาสัญจรในพื้นที่ครับเพื่อเป็นทางผ่านไปยังประตูสู่ภาคเหนือครับครับผมส่วนมาตรการสุดท้ายเนี่ยครับเป็นด้านการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุครับเราได้มีการเตรียมพร้อมนะครับในเรื่องของชุดปฏิบัติการครับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับทีมกู้ชีพกู้ภัยครับรวมถึงการเยียวยาหลังเกิดเหตุครับครับนี่ก็เป็นมาตรการของจังหวัดนครสวรรค์นะครับคราวนี้อยากให้ท่านได้เล่าการทำงานของปภ.กันบ้าง นะครับว่าในช่วงของวันหยุดเทศกาลแบบนี้ครับทางปภ.เองนะครับเราทำอะไรอย่างไรกันบ้างเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นการทำงานของปภ.เองด้วยครับในช่วงของวันหยุดเทศกาลว่าหน่วยงานของเราเนี่ยรับผิดชอบดูแลเรื่องไหนอย่างไรกันบ้างครับครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับมีหน้าที่เป็นเลขานุการครับของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2566นะครับก็เราจะมีการประชุมทุกวันนะครับโดยพรุ่งนี้เราจะเป็นวันแรกครับตั้งแต่ 9:30 น.ครับแต่อย่างไรก็ตามครับเราไม่ได้ทำเพียงแค่วันหรือ 2-3 วันนี้ครับเราทำมาก่อนหน้านี้แล้วครับเราทำมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาครับเป็นช่วงของการควบคุมมาตรการที่เข้มข้นก่อนนะครับก่อนมาตรการนะครับมีการจัดทำแผนนะครับมีการบูรณาการการปฏิบัติร่วมกันนะครับการประชุมเตรียมความพร้อมอะไรต่างๆนะครับการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงการประชาสัมพันธ์นะครับจนช่วงการควบคุมเข้มข้นนะครับที่จะมีขึ้นนะครับในวันที่29ธันวาซึ่งก็คือวันนี้นะครับจนถึงช่วง4มกราเนี่ยเรามีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนะครับมีการตั้งจุดตรวจหลักนะครับร่วมกับบูรณาการกับตำรวจภูธรจังหวัดนะครับแขวงทางหลวงนะครับสาธารณสุขนะครับบริษัทกลางนะครับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ครับโดยจุดหลักสำหรับในนครสวรรค์เนี่ยเรามีทั้งหมด33จุดตรวจนะครับจุดบริการ148จุดตรวจรวมถึงด่านชุมชนครับซึ่งเป็นด่านที่มีความสำคัญครับในเรื่องของพื้นที่ครับอุบัติเหตุโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดในพื้นที่ของชุมชนครับ738จุดท่านครับครับผมในส่วนของมาตรการในการรองรับพี่น้องเดินทางกลับนะฮะจากภาคเหนือกลับเข้ากรุงเทพมหานครวันที่2มกราคมเนี่ยครับถึงวันที่3เนี่ยที่จะมีพี่น้องเดินทางกลับกันแล้วเนี่ยนะครับเรามีการวางแผนตรงนี้อย่างไรกันบ้างครับเราได้มีการวางแผนตลอดนะครับตั้งแต่ช่วงขาขึ้นครับสำหรับขาล่องเนี่ยในทุกปีที่ผ่านมาครับถ้าเป็นช่วงทั่วไปเนี่ยรถจะมีปริมาณอยู่วันละ 100,000 คันครับแต่ว่าในช่วงเทศกาลนะครับตั้งแต่วันที่1ที่2มกราคมเนี่ยเราคาดการนะครับว่าจะมีรถเข้าสะสมผ่านนครสวรรค์นะครับวันละ 600,000 คันครับครับซึ่งวันที่3เนี่ยจะเป็นวันทำงานครับก็เรามีการเตรียมเปิดช่องทางพิเศษนะครับโดยในวันที่1หรือ2มกราคมเนี่ยครับขาล่องเนี่ยที่กลับเข้ากรุงเทพครับเรามีการปิดการจราจรเนี่ยในช่องทางที่จะจุดกลับรถต่างๆนะครับเพื่อให้มีความคล่องตัวนะครับและรถก็จะได้มีการโฟลว์นะครับรวมถึงจุดที่เป็นบริเวณร้านค้าหรือสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยครับเราได้มีการวางกลวยยางไว้นะครับ
ป้องกันไม่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยจอดนะครับเพื่อให้เรามีช่องทางจราจรที่เพิ่มขึ้นครับเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้สามารถเดินทางได้คล่องตัวครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความปลอดภัยก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับครับผมทิ้งท้ายเลยครับให้ท่านได้ฝากอะไรฮะถึงคุณผู้ชมกันสักหน่อยครับในช่วงของการเดินทางกลับครับช่วงของเทศกาลปีใหม่แบบนี้ครับครับในช่วงที่พี่น้องจะเดินทางกลับเข้ามาจากภาคเหนือก็ดีนะครับลงมาผ่านนครสวรรค์นะครับก็ขอให้พี่น้องเนี่ยขับรถด้วยความมีสตินะครับไม่ประมาทนะครับแล้วก็จราจรเนี่ยหนาแน่นครับอย่างไรก็ตามเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกกับท่านเต็มที่นะครับง่วงก็ขอให้แวะพักผ่อนนะครับ อย่าฝืนนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับถ้าได้ผ่านจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยก็ขอให้แวะเวียนจับจ่ายซื้อของฝากนะครับจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่มีชื่อเสียงนะครับได้กลับไปฝากถึงที่บ้านโดยสวัสดิภาพครับครับเช่นอะไรบ้างครับที่อยากจะแนะนำให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้ซื้อกลับไปฝากกันบ้างครับอยากให้ท่านแนะนำให้กับคุณผู้ชมหน่อยครับส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นสินค้าแปรรูปครับจากปลาน้ำจืดนะครับเนื่องจากว่าเรามีบึงบอระเพ็ดนะครับแล้วเราก็เป็นประตูนะครับเป็นจุดรวมของสี่แม่น้ำนะครับติงวางยมน่านนะครับพวกลูกชิ้นปลานะครับจะดีนะครับหรือพวกขนมโมจิอะไรต่างๆครับหรือผลิตภัณฑ์พื้นบ้านนะครับโอท็อปนะครับหรือผ้านะครับทอลายมือนะครับก็หรือเป็นของไม้ติดมือกลับไปฝากที่บ้านได้นะครับครับผมโอกาสนี้ครับอยากให้ท่านได้อวยพรปีใหม่นะครับให้กับรายการห้องนั่งเล่าของเรากันหน่อยครับครับก็ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พ.ศ.2566นี้นะครับผมขออาราธนาคุณพระศรีแห่งรัตนตรัยนะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่พี่น้องประชาชนเคารพนับถือนะครับได้โปรดอำนวยอวยพรนะครับให้ท่านประสบแต่ความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยนะครับสู่ที่บ้านท่านเนี่ยโดยสวัสดิภาพครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับครับวันนี้สวัสดีและขอบคุณท่านเป็นอย่างมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับก็ได้ทราบถึงนะครับในเรื่องของแผนการรองรับกับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับไปทำงานยังกรุงเทพมหานครกันแล้วนะครับว่ามีมาตรการอะไรอย่างนั้นบ้างซึ่งมาตรการในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการต่อเนื่องจนถึงช่วงของสงกรานต์กันด้วยนะครับจะมีการสรุปภาพรวมว่าอะไรที่ควรปรับปรุงควรแก้ไขเพื่อรองรับการเดินทางในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงอีกประมาณ 2-3 เดือนข้างหน้านี้แล้วนะครับ